ล่าสุดมันมีข่าวว่าปิดตำนานคู่จิ้นเราไปแล้วไหมโบก็แต่จริงๆก็ยังมีบ้าน MB อยู่ส่วนตัวหนูก็ไม่ได้คิดว่าปิดบ้านไปหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับก็ยังตามเราปกติค่ะส่วนตัวมีทะเลาะหรือมีอะไรกันบ้างไหมคะพักหลังจริงๆก็ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเป็นเรื่องประจำวันก็คือก็จะเรียกว่าทะเลาะกันยังไงก็คือแบบคือเหมือนคนรู้จักกันเนี่ยก็เถียงกันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีแบบทะเลาะกันแบบบาดหมางก็แค่มีแบบงอนกันแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เหมือนมองว่าแบบก่อนหน้านี้เราคบกันแล้วก็แบบเลิกกันแล้วอะไรไม่เคยคบนะคือถ้าจะคบจริงๆก็ต้องมีคนมาขอเป็นแฟนก่อนแต่นี่ยังไม่มีใครขอก็เลยไม่ได้เรียกว่าคบค่ะแต่ตอนนี้เรียกว่าความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิ มก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนไปหรือว่าบาดหมาง กันค่ะมีแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอค่ะของพี่ไม้เองก็น่าจะมีแบบว่างานอะไรนะโรบินสันเยอะส่วนของโบก็เป็นแบบพวกถ่ายละครค่ะพอมีข่าวมาเคยคุยกันบ้างไหมคะเรื่องนี้ไม่ค่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าคนไทยแบบเข้าใจกันครับก็เข้าใจกันปกติค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าสมมติว่าจะเคลียร์กันจริงๆหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะเห็นเมื่อวานหรือว่าก่อนที่ไมค์หอบเค้กกับแฟนคลับมาใช่ไหมวันเกิดใช่ก็วันนั้นก็คือน่าจะแบบวันเกิดน่าจะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันน่าจะติดงานก็เลยแบบแฮปปี้วันนั้นไปเลยค่ะแต่เขาบอกว่ามีจะของขวัญให้ด้วยเตรียมให้แล้วจริงเหรอคะอยากรู้จังเลยว่าอะไรใช่ก็เห็นบอกอยู่ค่ะว่าเตรียมของขวัญไว้ให้อะไรเงี้ยก็จะรอดูนะคะคาดหวังกับของขวัญชิ้นนี้ไม่คาดหวังก็แค่เขาเรียกว่าอะไรแค่พูดว่าจะให้ก็ดีใจแล้วอยากได้บ้านค่ะแต่ไม่รู้พี่ไม้จะให้ได้ไหมโอ้ของใหญ่ไปอ๋อใหญ่ไปใหญ่เลยเอาจริงๆวันนั้นไปตีหลายคนถ้าสมมุติจริงๆก็มีวันนั้นอ่ะมีพี่แอลเอลลี่พี่นายกัปตันอโปมาสุพี่เบิ้มพี่ทิศคือจริงๆอ่ะแล้วก็มีพี่ใหญ่เอมาดด้วยวันนั้นคือเหมือนเป็นแบบวันรวมรุ่นเลยอะค่ะเหมือนหลายคนจับตามองว่าไอ้กัปตันจะแบบมันมันกิ๊กมันกึกมันกากันหรอคือถ้าสมมุติว่าน้องจะกึกกักจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าน้องยังไม่ได้คือกักอ่ะก็แบบว่าหนูว่าตอนเนี้ยเอางานตัวเองให้มันดีก่อนแล้วก็เพิ่งจะผ่านโนราไปได้อย่างหวุดหวิดแล้วก็ตอนนี้ก็คงแบบอยู่ไปเรื่อยๆแหละถ้าสมมุติว่ามีใครเข้ามาจริงๆยังไงหนูก็บอกอยู่แล้วหนูไม่ได้เป็นคนแบบปิดกั้นอยู่แล้วอ่ะเขาไม่รู้จักกับน้องเลยค่ะมีปัญหาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะมารู้จักก็หลังจากตีแบตนั่นแหละค่ะคือจริงๆก็เจอกันตามงานก็ทักทายกันปกติเพราะแบบพี่ทีกับพี่เบิ้มรู้จักกันก็คือผู้จัดการรู้จักกันแต่ว่าก็คือมาสนิท กันจริงๆก็คือหลังจากตีแบดเพราะว่าได้ตีกับนางแล้วนางก็แบบว่าตีแบดเก่งมากนี่ตีไม่เป็นก็เลยแบบเก็บลูกเขามีท่าทางแบบหยอดเราจีบเราอะไรอย่างงี้บ้างไหมหยอดเยอะค่ะลูกแบดหยอดเยอะมากมีคุยกับน้องรอบบ้างไหมคะโบถ้านอกรอบก็จะมีเป็นแบบว่าทำไมขำค้างคะก็จะมีแบบว่าถามว่าวันนี้จะไปตีแบดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆจะมีไปตีแบดอีกกับพวกพี่เบิ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะถ่ายละครนะคะไลน์ส่วนตัวหรือว่ายังไงก็ไลน์ส่วนตัวนะเราจะไปตีกัน2คนคือคนเรามีไลน์กันไม่ได้เลยใช่ไหมถามจริงจะไปตีกัน2คนหรือเปล่านัดก็ไป2คนจองคอร์ดแบดเปลืองตังค่ะตีกัน2คนจริงๆเหนื่อยก็คือไม่ตีกัน2คนอยู่แล้วถ้าสมมุติจะไปจริงๆแล้วคือเราเองก็ไม่ได้สนิทกันมากจนแบบว่าเฮ้ยๆไปตีแบดกัน2คนบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนั่นเสียงปกตินั่นเสียงปกติโอ๊ยไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ก็จะแบบทำไมต้องอยากอยู่ด้วยกันก็ปกติก็จะคุยแค่แบบว่าคือถ้าวันนี้จะไปตีแบดจริงๆก็จะถามว่าไปเปล่าถ้าไปก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากโบก็ทักเพราะว่าคือโบกับพี่เบิ้มจะวางแผนกันไว้ว่าจะไปตีแบดอะไรเงี้ยก็จะไปไม่ได้วางแผนจะฉุดน้องหรืออะไรนะคิดว่าเขาจะเอาแบบเรื่องกีฬาเข้ามาแบบเชื่อมสัมพันธ์อะไรเงี้ยเป็นตัวกลางไม่แต่พี่เบิ้มบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปออกกำลังกายเงี้ยคือหนูบางคนไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนใช่ไหมก็คือแบบแม่ก็จะแบบไปออกกำลังกายบ้างก็ดีก็เลยได้โอกาสไปตีแบดกับเพื่อนๆเนี้ยค่ะก็ได้เพื่อนเพิ่มจริงๆ
าไหมรู้ค่ะมีไม่พอใจอะไรเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเราเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นไม่พอใจอะไรก็เงียบเงียบปกติเขาไม่ถามไหมหรือว่าไม่ถามขนาดเขาคุยกับคนอื่นยังไม่ถามเลยอ้าวแปลว่าก็เราจับได้หรือยังไงจับได้ไม่คือพี่ไม้เขาก็มีคนคุยของเขาแหมหนุ่มฮอตไหมล่ะแล้วเราหึงไหมไม่จำเป็นต้องหึงค่ะถ้ากับตอนจีบคนก่อนโตกว่านี้เกิดก็ดีนะหนูแต่ไม่ชอบปัจจุบันนี้นะก็จริงๆก็หากันประมาณปีเดียวอ่ะก็ไม่ได้แกะกันมากหรอกแต่ก็ก็ทำงงทำงานก่อนละกันอยากจะชอบคนอายุมากกว่าอย่างนี้หรอปัจจุบันนี้ไม่ยืนยันแล้วค่ะว่าชอบคนที่อายุมากกว่าก็คือใครที่แบบเขาเรียกอะไรดูแลเราจริงๆคนที่เขาแบบว่ารักเราจริงๆไม่ได้จำเป็นว่าต้องให้เราเข้าหาตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ยินดีต้อนรับค่ะ